ติดตามตัวไล่ล่านายสันติอดีตนักมวยนะครับซึ่งไปก่อเหตุเนี่ยไปจับครอบครัวของแพทย์เป็นตัวประกันนะครับเขาไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดเลยนะครับขณะที่ผู้เป็นพ่อเองก็มาวอนอยากจะให้ลูกมามอบตัวเสียเถอะว่าอย่างนั้นขณะที่ผู้เป็นเมียนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสน.บางซื่อได้คุมตัวนางสาวพจนีภรรยานายสันตินะครับของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูกตั้ง4ข้อหานะนี่ก็คุมตัวไปฝากขังว่าอย่างนั้นคือ4ข้อหาที่ภรรยาของนายสันติที่ถูกตำรวจแจ้งก็คือว่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดในครอบครองและก็กักขังนวงเหนียวเจ้าพนักงานนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาผัดแรกโดยในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและก็มีคดีเป็นคดีที่มีอัตราโทษที่สูงเมื่อวานนี้นี่นะครับโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวนางสาวพจนีออกมาจากห้องขังนะก็มีท่าทางที่สีหน้าเคร่งเครียดนะในชุดผู้ป่วยนักข่าวก็พยายามจะสอบถามว่าอยากจะขอโทษตำรวจที่ถูกใช้อาวุธปืนจี้ได้ออกจากจุดเกิดเหตุหรือไม่นะครับและก็อยากจะฝากบอกอะไรกับนายสันติผู้เป็นสามีบ้างนางสาวพจนีเนี่ยตอบด้วยการพยักหน้าและก็สายหน้านะครับไม่พูดอะไรใช้เขาเรียกว่าเนี่ยภาษาทางกายเนี่ยนะครับตอบนักข่าวเมื่อเดินทางถึงรถผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามอีกว่าอยากจะพูดถึงสามีให้ออกมามอบตัวหรือไม่นางสาวพจนีได้ตอบว่าอยากให้มอบตัวค่ะนี่เป็นประโยคเดียวเอาฟังหน่อยขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่โอเคพี่สันติว่าให้แกมอบตัวไหมกลัวว่าตำรวจจะจับตายแกไหมพี่สื่อสารถึงพี่สันติสักนิดนึงก็อยากให้เขามอบตัวค่ะเป็นห่วงเขาไหมพี่ไปเลยนี่นะครับก็พูดเบาๆแบบนี้ระหว่างที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลนะครับทีนี้ในวันเกิดเหตุเนี่ยนักข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเห็นว่านายสันตินะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมตบตาเจ้าหน้าที่โดยภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยอินทามระ29จับภาพนายสันติซึ่งสวมเสื้อลายสก็อตใส่หมวกกันน็อกยืนหันหน้าเข้ากำแพงริมถนนทำท่าเหมือนกับว่ากำลังจะปัสสาวะครับก่อนที่ตำรวจจะเห็นเนี่ยเดินเข้ามาทำให้เขาเนี่ยวิ่งหลบหนีตำรวจไปแล้วก็เปิดฉากสาดกระสุนใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีก่อนที่จะปีนรั้วข้ามหลบหนีไปยังบ้านที่หลังที่เกิดเหตุนี่ในสภาพนี้วิ่งหนีไปแล้วนู่นนะแล้วก็ไปปีนรั้วข้ามหลบหนีไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวดูภาพตอนนี้หน่อยนี่นะครับเป็นภาพที่ตำรวจวิ่งไล่ตามนี่เยอะเลยนะแต่ว่านายสันติเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยสาดกระสุนมาเพื่อเปิดทางหลบหนีขณะที่ผู้เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายได้ออกจากบ้านไป2ปีแล้วซึ่งเขาก็บอกแต่เพียงว่าจะไปอยู่กับภรรยาและก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยกระทั่งมาพบลูกชายมาก่อเหตุลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจนตอนนี้แม่ของนายสันติเครียดหนักมากก็คือภรรยาของเขาเนี่ยเครียดหนักมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียหายนี่พ่อบอกเลยและอยากจะให้ลูกชายเนี่ยนะกลับมามอบตัวเพราะถึงแม้จะถูกดำเนินคดีติดคุกเนี่ยพ่อแม่ก็สามารถไปเยี่ยมได้นะครับไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยบอกแบบนี้อย่าให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นขณะที่ตำรวจว่าอย่างไรเรื่องนี้พลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรตำรวจนครบาล2บอกว่าตอนนี้ได้เชิญพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วหลายปากและก็หนึ่งในนั้นมีพยานปากสำคัญเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ก่อเหตุในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางพกพาอาวุธปืนและก็บุกเคหสถานในเวลากลางคืนเพิ่มเติมอีก1หมายจับว่าอย่างนั้นส่วนการสอบปากคำนะครับนางสาวพจนีก็ให้การเป็นประโยชน์มากนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจก็สอบสวนไปหมดแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนทั้งนี้ตำรวจได้ลงพื้นที่เร่งไล่ล่าติดตามตัวนายสันติอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรและก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและก็เคยยิงต่อสู้กับตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะได้ตัวนายสันติในเร็ววันนี้ค่ะ